เป็นตัวการแห่งความวุ่นวายต่างๆแต่ว่าในที่สุดแล้วความวุ่นวายก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับตัวร้ายตัวใหม่ที่มีชื่อว่าเบนเดี๋ยวจะถามเนี่ยไอ้เบนตัวใหม่เนี่ยที่ใส่หน้ากากยังก็นักมวยปั้มเนี่ยมันเป็นยังไงคือทีแรกมันมีตอนภาคของโจชิวาเกอร์ใช่ไหมพี่ต่อจำได้เป็นลูกน้องพอยซันไอวี่ไอ้หดผมเรียกมันว่าไอ้หดมันขยายไม่ใช่พี่มันขยายอ่ะโดนดึงปลั๊กไอ้ดึงสายยางข้างหลังอ่ะหดเลยเหี่ยวเลยเหี่ยวแล้วผมก็ด่ากระจุยเลยอันนั้นแหละว่าโอ้ทำไมทำเกิดตัวละครตัวนี้อย่างนี้เออแต่เปิดตัวได้เท่มากเลยภาคนี้นะตอนเปิดตัวในเครื่องบินอ่ะฉากนั้นถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ทำได้ดีไม่อาจจะน้อยกว่าโจ๊กเกอร์หน่อยนึงที่ปล้นธนาคารนะแต่ว่ามันก็ดูเท่ดูแบบมีอุดมการณ์ในตัวเองอ่ะโหดไหมดูมีลึกตื้นลึกอะไรไหมเบนเนี่ยหรือว่ามีมิติมีความน่าสนใจเบนมีมิติคล้ายๆโจ๊กเกอร์นะคือครับก็จะมาเป็นตัวป่วนตัวป่วนจิตสำนึกของเราคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เล่นใหญ่เหมือนโจ๊กเกอร์เล่นนะโจ๊กเกอร์นี่มันบทมันคือมันเป็นหัวหน้าด้วยเป็นตัวโจกด้วยแต่ว่าเบนเนี่ยอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังบางอย่างซึ่งทำให้เขาไม่สามารถจะเล่นใหญ่ได้ขนาดนั้นแล้วหน้ากากปิดไปครึ่งนึงนะหน้ากากก็ยังปิดไปครึ่งนึงแล้ว อีกตัวนึงCatwoman Catwoman โอ้เซ็กซี่มากเลยฮะไอ้นี่จ้องแต่ฉากขี่มอไซค์ผมจำได้ผมโมโหไอ้ผู้คนกำกับภาพมากทำไมอ่ะคือตอนที่เขานั่งมอไซค์แล้วถ่ายไปข้างหลังอ่ะเห็นน้อยไปเหรอแวบเดียวเองคือคุณมีเวลาตั้ง 2:45 นาทีให้ผมดูสัก1นาทีก็ยังไหวนะคือเข้าไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยรอฉากนี้โดยเฉพาะจะดูแอนนาทาเวย์เอ้ยไม่เขาสวยไงฉะนั้นนี่ต้องโชว์กันหน่อยมันต้องโชว์ให้เด่นเท่ากับBlack Widowใน The Avenger ประมาณนั้นความรู้สึกนะแล้วเรื่องของตัวละครล่ะบทอะไรมันลึกมันน่าสนใจอะไรมั้ยตัวละคร Catwoman หรือเปล่า Catwoman นี่เหมือนมาเป็นคล้ายๆน้ำจิ้มมากกว่าครับคล้ายๆเป็นตัวแบบพวกมารมาก่อกวนมารมาก่อกวนบรูซเวนอะเหมือนเรามีผู้หญิงก็จะถามเราว่าเฮ้ยคุณมาใช้ชีวิตที่สงบสุขด้วยกันดีกว่าไหมครับคุณจะไปทำอะไรเรื่องยิ่งใหญ่อย่างนั้นอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมารมาค่อยๆแต่ว่าในที่สุดแล้วนี่หนังก็แบ่งบทที่สำคัญให้เหมือนกันตอนท้ายตัวละครนักแสดงเต็มไปหมดเลยบรูซเวนเนี่ยคริสเตียนเบลยังคงโดนขโมยซีนเหมือนเดิมไหมไม่โดนนะฮะคือเด่นแต่ว่าที่โดนขโมยมากที่สุดก็คืออัลเฟรดอ่ะทำไมเอาไม่อัลเฟรดอ่ะเข้าฉากกับบรูซเวนทีไรนี่รู้สึกว่าบรูซเวนนี่ดับไปเลยไม่ขึ้นเคนเหรอไม่ขึ้นเคนทำไมเขาทำอะไรโอ้คือรู้สึกว่าภาคนี้อาจจะมีไม่เยอะนะแต่ว่าออกฉาก2ครั้ง3ครั้งนี่โอ้โหได้ใจเต็มๆส่งพลังคือสามารถส่งชิงสาขานักแสดงนำเอ้ยนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมได้เลยครับผมตัวหนังเนี่ยพอมันเป็นแบบที่อภินันท์บอกว่ามีมิติอย่างนั้นเราลึกซึ้งยากแอคชั่นมีเนี่ยสู้กันพอมั้ยแอคชั่นก็มันคือบางทีมันอาจจะไม่ได้แอคชั่นเยอะแต่ว่าไอ้การดำเนินเรื่องของมันแล้วก็ซาวด์เอฟเฟคอะไรต่างๆมันทำให้บุมบัมบุมบัมตุ้มตอมตลอดเวลาเรื่อยๆแล้วมันทำให้รู้สึกถึงความระทึกอ่ะครับคือฉากแอคชั่นอาจจะดูแบบเลอะๆหน่อยนะคือในความรู้สึกของผมมันไม่ค่อยชัดเวลามันต่อยกันอะไรเงี้ยอ๋อไม่ได้มันมืดมืดแรงมากแต่ว่าเน้นความสมจริงสมจังสมจริงสมจังดูเราเครียดไหมโอ้เครียดมากเลยฮะถ้าพูดถึงเรื่องของเนื้อหาผมว่าโนแลนสรุปกับสิ่งที่ตัวเองปูมาตั้งแต่ต้นจนจบภาค3นี้ได้สำเร็จนะฮะเพราะว่าหนังเรื่องนี้จะแบ่งออกคล้ายๆเป็น2พาร์ทใหญ่ๆพาร์ทแรกก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของไอ้ตัวแบทแมนเองตัวบรูซเวนคือมันฟอลไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ฟอลตั้งแต่ภาค1ที่มันล้มมันคล้ายๆมันมีบาดแผลมีอะไรแล้วหนังเรื่องนี้เอ้ยหนังภาคนี้ก็มาตอบโจทย์ตรงนั้นว่ามันจะไรส์ตัวเองขึ้นมายังไงฟอล and ไรส์ตรงนี้จบสวยจบสวยฮะแล้วอีกส่วนนึงที่บอกก็คือเกี่ยวข้องกับสังคมครับคือที่สุดแล้วเนี่ยหนังของโนแลนถ้าไปดูตั้งแต่แบทแมนเป็นต้นมาเอ้ยแบทแมนบิกินมันก็จะมี2พาร์ทใหญ่ๆคือจิตวิญญาณกับบ้านเมือง2อย่างนี้จะคู่ขนานกันไปโดยโจทย์ของมันก็คือคนเราจะทำอะไรได้บ้างในสภาพสังคมอย่างนี้จะลุกขึ้นมาเป็นแบบโจ๊กเกอร์มั้ยหรือว่าจะยังดำเนินไปในวิถีทางที่มันถูกต้องตามธรรมเนียมตามขนบอะไรต่างๆเด็กดูไม่รู้เรื่องมั้ยโหมีแนวโน้มมากเลยผมว่านะทำไมอ่ะมันเครียดอะเนื้อหามันซีเรียสนะฮะงั้นก็ดูยากสิครับคือดูไม่ยากพูดตรงๆดูไม่ยากแต่เครียดแต่เครียดเครียด
หนักเทียบกับภาคที่แล้วหนักกว่ากันไหมหรือใครหนักกว่ามีคนบอกว่าเบากว่าภาคที่แล้วเบากว่าเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะบทบาทการแสดงของโจ๊กเกอร์ด้วยส่วนหนึ่งซึ่งทำให้เรารู้สึกถึงพลังของความชั่วร้ายซึ่งอยู่ในสังคมเป็นเรื่องน่าเสียดายมากพี่นันทุกตัวละครถูกกล่าวถึงในภาคนี้แต่ว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยเงียบเลยจิบเลยไม่มีเอี่ยวนิดเลยไม่มีเอี่ยวในภาคนี้ใช่ไหมกลับมาหมดเลยนะแต่โครก็มาถ้ากลับมานี่คงผมว่าต้องจุดคู่วิ่งกันนะพี่คือชาพี่เดนก็ไม่ได้เล่นนะครับพี่ตอบคือแบบทูเฟสก็ไม่มีนะแต่ว่าก็พูดถึงมีความสำคัญในบทถึงในตัวละครตัวเนี้ยสำคัญมากเลยอ้างอิงถึงแต่โจ๊กเกอร์ไม่มีเลยไม่คือเข้าใจว่าที่ฮาวิเดนมีบทบาทเนื่องจากว่าตัวของฮาวิเดนเองเนี่ยมันมีความคลุมเครือในตัวเองอยู่ซึ่งไอ้ความคลุมเครือนี่แหละมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสังคมก็อตแธมใน8ปีที่ผ่านมาเนี่ยให้คะแนนกันดีกว่าแบทแมนดาร์กไนท์ The Dark Knight Rise คือถ้าผมให้160อ่ะตามมาตรฐานใช่ไหมคือถ้าให้160ผมยังรู้สึกว่าน้อยไปนะจริงไงเน่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 คือผมรู้สึกว่าโนแลนนี่มันมหาเทพไปแล้วแกมหาเทพแห่งการทำภาพยนตร์ไปแล้วคือมันเอาอยู่ทุกอย่างสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบมากไม่มีทั้งนิดเหรอติสักนิดเลยติไม่อยากติเลยอ่ะคือเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะติอะไรเขาเพราะว่าคุณทำได้ขนาดนี้ในระยะเวลาซึ่งมันยาวขนาดนี้แล้วเอาคนดูอยู่อ่ะเอาอย่างน้อยที่สุดเอาผมอ่ะแม้ผมเห็นใครๆก็เอาคุณง่ายนะไม่ใช่พี่เก้งยังเอาคุณง่ายเลยโอ้เอาเทียบกับในไตรภาคด้วยกันดีที่สุดถ้าเทียบดีที่สุดนะผมชอบโจ๊กเกอร์ The Dark Knight ชอบภาค2เพราะว่ามันดูแบบมันสั่นคลอนจิตวิญญาณของเราดีอ่ะยังไงก็เยอะแล้วครับแต่พูดถึงนะถ้าอย่างนี้นะผมว่าโนแลนจะน่าจะมาอีกสักภาคนึงว่ะก็หมายถึงว่าจะถอยไปเป็นโปรดิวซ์ไม่เนื่องจากว่ามันยังมีจุดหักอีกตอนนึงใครอ่านการ์ตูนนะจิมกอร์ดอนเลวฮะโอ้กับเนี่ยคือเพราะที่มันเกิดไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรแผ่นดินไหวแล้วมันแยกโซนกันอ่ะแหกเป็นสองฝั่งใช่แล้วแบบแต่ละคนก็ยึดโซนเป็นโซนแบบมันชื่อรู้สึกจะชื่อโนแมนส์แลนด์ใช่โนแมนส์แลนด์นี่แต่ไม่แน่นะอาจจะมีต่อก็ได้รีบูท10ปีข้างหน้าคือมันก็ซัดกันไปให้แหลกกันไปข้างคือถ้าจะดาร์กก็ดาร์กแบบนั้นน่ะเอาให้หมดเอาให้สุดเอาเป็นความหวังคือคุ้มกับกันนักแสดงชอบออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่เล่นละไม่เอาละคริสตินเบลก็ไม่เอาละโนแลนก็บอกเดี๋ยวเป็นโปรดิวเซอร์ไม่ทำละผมว่าผมสงสัยว่าไดอะล็อกแกเขียนเองใช่มั้ยนะไดอะล็อกโหเท่มากเลยแต่ละภาคแต่ละอันเนี่ยโหบทเบิดดีนะครับฉะนั้นแล้วไม่มีข้อกังขาครับ160ยังน้อยเกินไปเลยสําหรับเดด้าไม่ให้อาทิตย์นี้ไม่ให้เลย160น้อยไปน้อยไปต้องได้มากกว่านี้กู300ก็ดูอ่ะครับใช่เดี๋ยวไปต่อหนังสัปดาห์หน้ามีอะไรฉายบ้างนะครับคอมพลีชั่นครับและนี่ก็คือหนังเรื่องรัก7ปีดี7หนหรือ7 something ค่ะหนังของพี่เก้งนั่นเองซึ่งเรื่องนี้นะคะจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคน3วัย3คู่นั่นเองค่ะจะเล่าในคอนเซ็ปต์ที่ว่า Love and Life ในแต่ละช่วงวัยนั่นเองค่ะครับผมก็มีคอนเซ็ปต์เค้าฉลองหนังฉลองครบรอบ7ปีของ GPS นะครับก็ทำเป็นของขวัญให้กับผู้ชมผู้กำกับ3คนนะครับก็มีก๊อฟกวีที่ทํา Body 69มาคนนึงแล้วก็มีปิ้งอดิสรรู้สึกจะทำรถไฟฟ้ามาแล้วเธอทำอันนึงแล้วก็สุดท้ายก็พี่เก้งจิรัมริกุลนี่แหละทำเวอร์ชันที่ไอตอนที่นิชคุณเล่นบางคนอาจจะงงว่าเจ็ดเนี่ยเกี่ยวยังไงเขาบอกว่าเจ็ดเนี่ยเป็นเหมือนกับจุดที่จะเปลี่ยนชีวิตของคนเหมือนเจ็ดขวบเนี่ยคือเราเป็นเด็กพออีกเจ็ดก็14ก็เป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ละช่วงวัยค่ะรอดูนะครับรักเจ็ดปีดีเจ็ดหนเป็นอย่างไรอีกหนึ่งเรื่องยุกิหนังฝรั่งบ้างอีกหนึ่งเรื่องก็คือ Step Up Revolution นั่นเองค่ะภาคนี้ก็จะต่อจากภาคที่แล้วก็คือนางเอกเนี่ยชื่อเอมิลี่แกบอกว่าอยากจะเป็นนักเต้นก็เลยเดินทางมาที่ไมอามี่แล้วก็ไปเจอกับกลุ่มนักเต้นที่ชื่อว่า The Mob แล้วคราวนี้ The Mob เนี่ยก็จะจัดการแข่งขันกันแต่ปรากฏว่าพ่อเอมิลี่เนี่ยมีแผนโครงการที่จะทุบทุกอย่างในแผนผังเมืองทั้งหมดแถวนั้นทิ้งแล้วก็รวมไปถึง
เวทีประกวดของ The Mob ด้วยเขาก็เลยต้องเหมือนกับว่าเรียกร้องสิทธิของตัวเองโดยผ่านการเต้นนั่นเองโอ้ยิ่งใหญ่อลังการเป็นหนังเต้นที่ประสบความสำเร็จที่สุดเนาะใช่สุดแล้วหลายๆเรื่องทำตามภาค3ก็ดีเต้นกันไปตามขบวนการแต่ว่าเรื่องนี้ยังคงอยู่นะครับเอาไปดูหนังฮ่องกงไอ้หนังเกาหลีบ้างดีกว่าพูดว่าฮ่องกงเพราะมีนักแสดงฮ่องกงเล่นด้วยหนังชื่อว่า The Thief นะครับเป็นเรียกหนังแบบคล้ายๆแบบ Ocean Eleven น่ะของเกาหลีนักแสดงก็เป็นการกลับมาเจอกันครั้งแรกนะครับของลีจุงแจกับผมอ่านชื่อไม่ถูกพี่จอนเจียยอนนะจอนเจียยอนจอนเจียยอนในตัวร้ายนั่นเองนะครับก็อย่างที่เห็นครับเรื่องของแก๊งมาเฟียฮ่องกงกับอาทีมเกาหลีไปเจอกันมีเย็นตะหัวเล่นด้วยนะครับบรรยากาศก็อย่างที่บอกคล้ายโอเชียนเอเลเว่นอะไรอย่างนั้นนะรอดูแล้วกันว่าเป็นอย่างไรนะครับอีกหนึ่งเรื่องยูคิก็คือ True Romance Love นั่นเองค่ะหนังเรื่องนี้เหมือนกับเป็นหนึ่งในคอลเลกชันความโรแมนติกของ Woody Allen จะเป็นการเล่าเรื่องราวการผจญภัยความรักเกี่ยวกับความรักแบบนี้แหละในกรุงโรมครับผมคือทำอันที่แล้วสำเร็จไงมิดไนท์อินแพริสสำเร็จก็มาต่อขี้เกียจเขาว่าวูดดี้ทำเรื่องนี้เพราะขี้เกียจกลับบ้านยังไม่อยากกลับยังไม่อยากกลับนิวยอร์กนะก็เลยไปต่อที่โรมต่อไหนก็ออกมาแล้วยาวๆเอาให้คุ้มอีกหนึ่งเรื่องครับหนังอินเดียเข้าสัปดาห์หน้าเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ชื่อว่าขยาซูเปอร์คูเฮนฮัมโอ้โหยากมากเลยหนังอินเดียนะครับเป็นเรื่องของเพื่อนซี2คนที่ไม่มีโชคในหน้าความงานการงานแล้วก็ความรักเลยนะครับผมว่าเรื่องนี้น่าจะฉายจำกัดตรงนั่นแหละไม่ใช่น่าจะตลกนะน่าจะเป็นหนังตลกนะครับแต่ตลกไม่ค่อยคุ้นนะหนังอินเดียนะครับหนังอินเดียต้องมีร้องมีเต้นแน่ๆเยอะแยะเลยเข้าสัปดาห์หน้านะครับไปเลือกดูกันเองละกันนะครับเดี๋ยวไปดูหนังที่พี่ต่อเลือกมาเป็นโฮมเอนเทนเมนต์ประจำสัปดาห์นี้บ้างดีกว่านะครับว่าเรื่องอะไรครับนี่แหละครับโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ประจำสัปดาห์นี้นะครับเป็นภาคต่อของภาค2ที่เห็นครับเชอร์ล็อกโฮมในตอนเชอร์ล็อกโฮม A Game of Shadow ต่อเป็นแฟนภาคแรกนะพี่ชอบไหมไม่ชอบเลยภาคแรกเป็นอะไรที่ไม่ชอบเลยไม่ถูกเลยไม่สนุกเลยตอนตัวอย่างเราจำได้ว่าคุยกันว่าเออน่าสนใจนะเชอร์ล็อกโฮมทำไมนี้ไม่ชอบอะมันเกินมากแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องมันไม่เคลื่อนไปไหนต้องดูรอบที่3นะถึงจะเข้าใจกันทั้งหมดนะและจำได้คือผมรู้สึกว่าคือท่านหนังมันครับค่ะคือเราจดจำมันได้เฉพาะไอ้แบบว่าเฮ้ยมึงนึกอะไรล่วงหน้าอย่างเงี้ยแล้วปั๊บ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 ผมว่าหนังมันล้มเหลวสำหรับผมแล้วคนจะประทับใจตรงเรื่องอะไรบ้างคือเรื่องไอ้เรื่องนี้มาเพราะอยากนอนอ้าวอันนี้เรื่องจริงเลยตอนหนังวิทยานอนหลับก็เพราะว่าภาคนี้ไม่ช่วยพี่ต่อเลยไม่ฮะกำลังจะบอกว่าแต่พอดูเนี่ยทีแรกนึกว่าจะง่วงคือผมอยากหลับมากเลยพอตอนบ่ายแล้วเมื่อเช้าไปถ่ายงานกลับมาดูแล้วเป็นไงพี่เฮ้ยไม่หลับเว้ยสนุกสนุกอย่างแบบไม่น่าเชื่อเว้ยว่าสนุกจะสนุกได้อะไรอย่างเงี้ยมันพูดไม่เยอะนะที่แล้วพี่มันพูดน้อยทำเยอะทำเยอะแล้วก็ทำเยอะจนเรียกว่าคนที่ไม่เข้าใจแบ็คกราวด์ตอนนั้นเนี่ยไอ้การช่วงนั้นอาจจะงงๆอยู่บ้างเรื่องมันคือมันเป็นช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับผมคือเรื่องมันเยอะใช่เรื่องมันเยอะเรื่องมันเยอะพูดรายละเอียดยิบกระพริบตางงใช่ไหมฮะแต่ว่าน่าประทับใจกว่าภาคแรกมากใช่เหลือเชื่อสำหรับผมนะเพราะว่าไม่คาดหวังแล้วพี่เพราะว่าภาคแรกโอ้โหอย่างที่บอกให้อยากนอนน่ะแล้วไปตกลงได้นอนไหมพี่ไม่ได้นอนสนุกกว่าแล้วก็มีอะไรให้แบบว่าตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาพี่ต่อบอกว่าภาคแรกเนี่ยจำได้แค่เรื่องแบบกิมมิกเล็กๆน้อยๆภาคนี้ฉากสโลงสโลจำอะไรได้ที่ก็หลายอย่างเลยนะฮะคือไอ้ฉากที่พระเอกจะคิดอะไรก่อนเนี่ยมันมีความหมายไงมันเกิดมีความหมายขึ้นมาอย่างตอนแรกมันคล้ายๆมันโชยเห็นว่าเฮ้ยพระเอกเราแม่คืออัจฉริยะเว้ยครับคือนึกออกคิดแล้วป้องกันตัวเองได้ตลอดแต่อันนี้มันไม่ใช่ไงมันคิดมันมีการวางแผนมันอะไรเงี้ยแล้วมันแบบไอ้มีซ่อนนั่นซ่อนนี่ทำอะไรลุงหน้าอ๋อภาคนี้เป็นรู้สึกเป็นภาคครั้งแรกที่มีตัวร้ายคลาสสิกของเขาคือใช่มอเรียตี้ดีที่ออกมาดีนะน่ากลัวแบบดีนะแล้วผมว่าฉากสุดท้ายที่เขาสู้กันเนี่ยเป็นฉากที่ดีมากที่บอกว่าแกคิดได้กูลงได้ฮะกูก็คิดได้คิดเป็นเหมือนกันทำได้เว้ยแล้วก็ต่อยกันแล้วก็ต่อยกันไปตลาดแบบเฮ้ยพลิกล็อกเว้ยครับไม่คิดอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าอยากให้มีต่อแหละผมเริ่มสนุกกับเขาอ่ะครับผมนั่นเองสนุกแล้วพี่ต่อไม่เห็นว่ามันเป็นหนังเกย์แล้วหรอ
เพราะค่อนข้างจะแบบแต่โทนมันก็เป็นเหมือนเกย์นะไอ้ชาร์ล็อกโฮมส์กับตัวกับอวสันคือดร.วสันมันดูเศร้ามากกว่าเวลาแบบว่าเมียมันถูกจับโยนไปเวลากระโดดหายไปดูนะมีดูพี่ลึกความสัมพันธ์พี่ลึกพี่ลึกคือแต่ว่าหลายคนอาจจะแบบดูไม่ทันเนี่ยหมายถึงว่ามันเดินเรื่องไวนะผมเป็นคนนึง